พายุเป็นสิ่งที่แสดงถึงอำนาจของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีพายุทั่วไปก่อให้เกิดน้ำหลายร้อยล้านแกลลอนหรือเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลในน้ำตกไนแองเกราทุกๆ6นาทีพายุลูกเดียวกันนี้ก่อให้เกิดพลังงาน10ล้านกิโลวัตต์หรือเท่ากับหัวรบนิวเคลียร์20กิโลตันและพายุลูกที่ใหญ่หรือรุนแรงกว่านี้อาจจะมีพลังงานมากกว่าถึง10หรือ100เท่าเลยทีเดียวในแต่ละช่วงอึดใจมีพายุหลายร้อยลูกที่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในโลกหรือเทียบเท่ากับพายุ16ล้านลูกที่เกิดขึ้นในแต่ละปีฟ้าผ่าที่ตามมาซึ่งทำให้ท้องฟ้าสว่างไสวไปทั่วสายฟ้าอาจยาวถึง5ไมล์มีไฟฟ้าบรรจุอยู่100ล้านโวลต์และทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 50,000 องศาฟาเรนไฮต์ในแค่เสี้ยววินาทีซึ่งร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยแล้วฟ้าผ่าลงมาบนโลก100ครั้งในทุกๆ1วินาทีในแต่ละวันมีฟ้าผ่าหลายล้านลูกพลังงานมหาศาลความเร็วที่เหลือเชื่อและแสงวาบที่ปรากฏขึ้นมานั้นคือเครื่องยืนยันถึงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพายุเป็นปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อบรรยากาศทั้งน่าทึ่งรุนแรงน่าหวาดหวั่นปลดปล่อยพลังงานหลากชนิดสิ่งที่เกิดขึ้นในพายุก็คือการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลมาสู่ชั้นบรรยากาศโดยการเคลื่อนไหวตามแนวตั้งพายุหมายถึงวัฏจักรของน้ำปริมาณมหาศาลวัฏจักรของน้ำก็คือน้ำจะระเหยจากมหาสมุทรไอ้น้ำรวมตัวเข้าหาทวีปแล้วตกลงมาเป็นฝนแล้วไหลกลับคืนสู่ทะเลพายุคือองค์ประกอบหลักของวัฏจักรดังกล่าวที่ทำการเปลี่ยนแปลงน้ำให้กลายเป็นไอให้กลายเป็นของเหลวหรือฝนตกลงมาสู่โลกในพระคัมภีร์มักใช้สายฟ้าและพายุเป็นตัวแทนความพิโรธของพระเจ้าต่อผู้ที่มีใจคิดคดแต่ทุกคนต่างทึ่งกับความงามของฟ้าผ่าและพายุรวมทั้งได้กลิ่นอากาศที่สดชื่นพายุนำเอาก๊าซ2ชนิดในอากาศไนโตรเจนและไฮโดรเจนเพื่อนำทำมาเป็นปุ๋ยเมื่อสายฟ้าพาดผ่านอากาศมันจะปล่อยไนโตรเจนในรูปของก๊าซออกมาแล้วดูดซับเข้าไปในน้ำจากนั้นตกลงมาเพื่อทำให้ดินอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ของเราจึงได้รับปุ๋ยจากไนโตรเจนที่สร้างมาโดยพายุนั่นเองเมื่อ 4,000 ปีก่อนโยบใคร่ครวญถึงอำนาจของพระเจ้าโดยใช้คำพูดเหล่านี้พระองค์ทรงมัดน้ำไว้ในเมฆทึบของพระองค์และเมฆนั้นก็ไม่ขาดวิ่นไปพระองค์ทรงแยกทะเลด้วยอนุภาพของพระองค์และพระองค์แหวกพายุตามพระหฤทัยดูเถิดเหล่านี้เป็นเพียงพระราชกิจอันผิวเผินของพระองค์เราได้ยินถึงพระองค์ก็เป็นเพียงเสียงกระซิบใครจะเข้าใจถึงฤทธิ์กัมปนาทอันเกรียงไกรของพระองค์ได้แม้ว่าพายุและเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วพระองค์จะยิ่งใหญ่เพียงใดแม้ว่าเราไม่อาจเข้าใจอำนาจเหล่านี้ก็ตามแต่ความยิ่งใหญ่ที่ปรากฏต่อหน้าเรานั้นก็เพียงพอที่เราจะยำเกรงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า